เป็นเว็บไซต์ที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนในการเดินทางไป w w w c o ลไวด์เว็บดอคำชโนดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนที่จะเดินทางไปวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจองคิว ย้ำนะคะว่าเป็นการจองคิวผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ต้องจองล่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถเอ,อ่ยังไม่ได้เปิดให้จองทะเบียนยยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนต้องรอประกาศจากทางจังหวัดก่อนนะคะจะเปิดอย่างเป็นทางการ20มิมมถุนายนนี้ค่ะแล้วแต่ละวันนะคะต่อไปนี้จะมีการควบคุมปริมาณคนที่จะเข้าไปสักการะจะจำกัดอยู่ที่วันละ34รอบแบ่งออกเป็นเช้า17รอบ บ่าย17รอบให้รอบละ50คนเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยก็จะอยู่ที่1,700คนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 ค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนเมื่อเดินทางไปถึงคำชะโนดเจ้าหน้าที่จะให้จอดรถตรงประตูทางเข้าด้านหน้าแล้วก็จะให้ผ่านกระบวนการคัดกรองล้างมือเข้าคิวเตรียมสักการะนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดอีกหลายอย่างทั้งเรื่องของการกราบสักการะ จะทําแบบเดิมได้ไหมหรือว่าจะต้องเดินเข้าไปแล้วเว้นระยะห่างอันนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังคําชี้แจงจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจัดเป็นกลุ่มกําหนดจํานวนคนของแต่ละกลุ่มของแต่ละรอบเป็นอย่างไรแล้วการเข้าชมเดินเรียงแถวตอนเรียงหนึ่งกันอย่างเป็นระเบียบเป็นอย่างไรกําหนดจุดยืนที่แน่นอนมาร์กจุดมีระยะห่างโซเชียลดีสชันอย่างไรนะครับแล้วก็ลดการสัมผัสท่านจะสังเกตว่า เราลดการกราบให้น้อมศีรษะพนมมือแสดงความเคารพแทนนะครับแล้วก็ราวบันไดพญานาคเนี่ยให้งดเลยให้ทุกคนถ้าไม่ถือบายสีเข้ามาก็ให้พนมมืออธิษฐานจิตเอาจะได้บุญสูงสุดนะครับ <c oughs> ก็พยายามโน้มน้าวใจให้เรื่องของของการปลอดโลกให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาเยือนมั่นใจ สำหรับภายในเกาะคำชะโนดนะคะก็จะมีจุดให้สักการะ3จุดก็คือจุดที่หหน้าสารปู่สีสุดโทเจ้ายาปทุมมาจุดที่2ต้นมะเดื่อยักษ์จุดที่3บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจุดเนี่ยต่อไปจะไม,ไม่ไม่ให้มีการสัมผัสพื้นผิวโดยเฉพาะบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์จะมีโซ่ไปกั้นไว้เลยนะคะห้ามไปลูบห้ามไปจับห้ามไปสัมผัสเด็ดขาดแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะให้เวลาไม่เกิน5นาทีเพื่อลดความแออัดน,นะคะ และจุดที่คนมักจะสัมผัสบ่อยๆอย่างที่เห็นได้ภาพเนี่ยนะครับก็คือตอนไปจะเป็นเกล็ดพญานาคบางคนก็จะรูปไปตั้งแต่ข้ามไปเนี่ยก็เอาว่าเขาบห้ามจับแล้วห้ามแล้วนะครับในช่วงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือการใช้แบบเนี้ยเราจะเห็นในบางสถานที่อย่างคนกลองแก้วที่ไปไหว้ขอพรบ่อยๆที่ฮ่องกงใช่ไหมฮะที่ฮ่องกงก็จะมีอยู่วัดหนึ่งนะคะคือจะต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้าอนนร้เามีตังแต่ทำตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดนะครับคือตั้งแต่แรกที่เขาเปิดให้บริการ แล้วพอเข้าไปเนี่ยจะเป็นระเบียบมากเวลาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนเข้าต้องเข้าแถวเข้าไปเข้ากันได้เป็นกรุปกร๊ปๆในแต่ละจุดจะไปตรงไหนบ้าง mm hmm. ก็มีเจ้าหน้าที่เขาพาไป mm hmm. แล้วจะมีความเป็นระเบียบสะอาดมากด้วยนะคะอันนี้เราก็เริ่มเป็นนิว o r ม a l เป็นความเคยชินแบบใหม่นะครับอย่างน้อยๆคือในช่วงเวลานี้ก็ปลอดภัยกันทุกคนแล้วก็ได้ทำบุญได้ทำตามที่ตัวเองศรัทธากันของแต่ละคนกันครับ